คุณสามีจะไปทำงานค่ะไปหนาวหนาวหนาวชูดูท้องฟ้าเอาอะไรเนี่ยมีอะไรที่รักอีสเตอร์เหรอปีแรกนะนี่ที่ได้อยู่มาอยู่ที่นี่ห้องนี้กี่ปีแล้ว3-4 ปีเนาะประมาณเกือบ4ปีเพิ่งจะได้อีสเตอร์อีสเตอร์ก็คือไข่หาไข่อะไรใช่ไหมที่รักหาหรือเอาไปซ่อนให้อ้าน่าจะโอเคหนูจะไปซ่อนนะเป็นอย่างนี้มาถือดิเอาหนูหนูมันบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครอะเตรียมใครนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของใครล่ะหน้าเจมส์ถือป่ะถูกมาของใครเดือนนี้ของหนูแต่มันยังไม่ถึงเลยเอาให้กล่องก็ดีแล้วที่รักแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหรอเอ็กอะไรเอ็กสวยด้วยถือดิถือกล้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูเหรอทำไมเดือนหนูนี่ไงมาตรงนี้เดินมานี่ไม่เป็นไรเอาทำไมเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะโอเควิครั้งแรกปะเนี่ยอยู่มาตั้งหลายปีนึงว่าอีสเตอร์เอาเอ้ยเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ให้เลยนี่แต่ยังไม่ถึงเบิร์ดเดย์หนูเลยอะแกะเลยได้ไหมเราว่าเกิดเป็นแกะเลยเอายังไม่แกะก็ได้แกะเอาไว้ก่อนเหรอแต่จริงเนาะอุ้ยตื่นอุ้ยดีใจอ่ะ thank you ไม่รู้ใคร thank you สำหรับคนส่ง happy birthday ว่ะแกะมาแกะก็แกะเนาะ thank you นะไม่รู้ thank you ใครอ่ะใครให้ก็ thank you คนนั้นโหมีช็อกโกแลต1 2 3 4 5 6 6อัน happy birthdayแต่ยังไม่ถึงเลยนะแต่ก็เป็นคนแรกหรือเปล่าที่ให้เนี่ย Happy Birthday อุ๊ยตื่นเต้นไม่มีคนให้คาร์ดนะนี่อ่านสิที่รัก Wish you a อะไร Wishing you all amazing day one day Emily come on Emily Happy Birthday Wishing you the bestOn your special day, Priscilla, ผู้หญิงที่ทำหัวหน้าหัวหน้าอยู่ข้างล่างอันนี้คือหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าที่ผู้หญิงที่มาห้องเราบ่อยๆ Thank you for being a resident ของที่ขอบคุณที่อยู่ที่นี่อะไร Happy birthday Missing ครั้งแรกอันนี้ที่รักหนูปกติเราอยู่ที่นี่มาหลายปีแต่เขาคงดูหนูมั้งเราคงดูแบบว่าดูว่าวันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรแบบไหนนี่ครั้งแรกนะนี่เนาะเราอยู่ที่นี่มาหลายปีก็หลายปีแล้วแล้วเขาก็คงจะดูแบบว่าดูเบิร์ธเดย์เราว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรแบบไหน Thank you so much ขอบคุณมากเลยครั้งแรกเนาะครั้งแรกจริงๆนะทุกคนกบอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของกบเองนะทุกคนจ๋าก็คนที่ส่งก็จะเป็นหัวหน้าก็คือมันมีพนักงานในออฟฟิศนะคะทุกคนสามีกบรู้จักเขานะเพราะว่าเราไปจ่ายค่าห้องหรือว่าเราไปอะไรบ่อยๆแล้วสามีกบอ่ะเป็นคนแบบเฟรนลี่อ่ะเขาคือคุยกับหัวหน้านู่นนี่นั่นแบบฉันอยากได้อันนี้นะฉันอยากได้อันนี้นะอย่างเครื่องซักผ้านู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็คือนางก็คือคุยสามีกบเป็นคนเอ็นแบบเป็นคนแบบสนุกอ่ะคือคุยสนุกคุยอะไรแบบเนี้ยคุยกับหัวหน้าขนาดพนักงานออฟฟิศน่ะที่เขาขับรถผ่านนู่นนี่นั่นสามีกบก็คุยเขาทักทายกันแต่เป็นปีแรกที่เขาส่งเบิร์ธเดย์มาให้กบเบิร์ธเดย์คาร์ดมาให้กบก็ขอบคุณนะก็คือแบบว่าเขาอาจจะประมาณว่าเขาอาจจะดูเนาะที่รักดูพ่อเราไปสมัครข้าวไปสมัครห้องอะไรแบบเนี้ยเขาก็ดูแต่ก็ขอบคุณนะโอ้ดีใจอ่ะดีใจที่มีก็ดีใจอ่ะก็เป็นปีแรกอย่างน้อยมันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางใจนะเนาะแบบซึ้งใจอ่ะซึ้งใจอ่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะ